สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Kenshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของ Telsey ซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยเขาจะมีปลดมาแค่ตรงส่วนของมินิเกมเลยนะโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วน1ก็คือชุดปรับแก้ปัญหาเมนบอร์ดเหมือนเดิมเลย2ด่านนี้นะครับนี่ส่วนอีกชุดนึงก็จะเป็นบันทึกแสวงหาความรุ่งโรจน์นะก็จะปลดมาแค่ด่านเดียวเลยนะครับนี่อันนี้เราเริ่มจากตรงส่วนของกลยุทธ์ชิงโคไนท์อย่างง่ายก่อนก็ในเคสอันนี้เราต้องการ1ตัวที่จะต้องเดินออกไปแบบนี้นะครับนี่ให้มันเหยียบ2ข้างนี้ส่วนอันนี้ไม่น่ายากนะเราก็ตัดขึ้นบนแบบนี้นี่ครับคือมันต้องรอเหยียบก่อนสบายๆเนาะทีนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านที่4แล้วนะตรงชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นด่านใหม่ซึ่งมีพัซเซิลเพิ่มด้วยนะโดยหลังจากกระบวนการปรับแก้ดำเนินไประยะหนึ่งเนี่ยคุณสามารถดูคำแนะนำได้นะครับก็จะเป็นกรณีหากเราทำการเล่นเสร็จปุ๊บไม่ผ่านนะจะสามารถดูตรงส่วนของคำแนะนำได้หลังจากที่ผมลองไปสักพักหนึ่งนะผมก็ลองเช็คดูนะครับคือปกติเนี่ยน้องเพนกวินจะต้องทำการดิ่งตรงก่อนใช่ไหมเพราะว่าเส้นมันบังคับนะเราสลับเขาไม่ได้ซึ่งในเคสนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอา2คนนี้แยกกันคนละทางนะแบบอันนี้ตัดอันนึงอันนี้ตัดอีกอันนึงแบบเฉพาะของเขาเลยครับเป็นคนละ1เส้นน่ะแบบที่มันเหยียบเส้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยแล้วเข้าเส้นได้นะครับเพราะว่าทางมันชนกันดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือให้คนใดคนนึงเนี่ยเขาตัดเข้าไปเลยแบบนี้อ่ะคนนี้ง่ายนะครับเพราะว่าตัดขวาได้เลยเนาะส่วนอีกคนนึงเนี่ยยังไงต้องขึ้นข้างบนอยู่แล้วผมก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นนะเราใส่แบบนี้ไปเลยดีนะครับนี่แบบนี้ปรับแก้สำเร็จทีนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อกับในข้างของตัวนี่บันทึกแสวงหาความรุ่งโรจน์นะครับนี่ก็จะเป็นในเคสอันที่2นะมารอบนี้เขาให้เรามาตรงจุดนี้นะไปครับไปอันนี้อยู่นี่มีเจ้านี่อยู่ระเบิดไปก่อนเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเปล่าแต่ก็กดไปโอเคใช่นะครับเขาฮินไม่ให้ว่าตรงนี้มีของอยู่แล้วก็ข้างล่างมีเดี๋ยวเราเอาอันที่เห็นก่อนนะคือจริงๆมันมีเหมือนทางที่ต้องการให้เราไปอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพอยกิจกรรมนี้หลักๆก็คือต้องไปโคทุกที่อยู่แล้วไหนอีกไหมน้องอุ๋งนี่เดี๋ยวผมจะกลับไปที่เส้นบนก่อนนะตรงจุดนี้เหมือนจะมีอยู่2อันนะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังก็ไม่ยากนะหลักๆคือเชื่อมกับน้องเมกาพุนก่อนอันนี้ใช่ไหมได้ไปแล้ว2โอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนี่ไปทางนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ได้เลยไหมนะโอเคคำตอบคือได้เลยนะครับซึ่งตรงส่วนของในพาร์ทวันนี้เนี่ยเคสที่เราผ่านไปตัวพัซเซิลเมนบอร์ดจะมีอยู่2อันเนาะก็คืออันละ40ประโมเจมนี่นะครับอันละ40ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน80ประโมเจมแล้วก็ในเคสของตัวนี้เราผ่านไปแค่ด่านเดียวเนาะแต่ว่าเขาให้80ประโมเจมเลยหลักๆตอนนี้เรามีสะสมอยู่ที่160ประโมเจมนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเช็คอันนี้กันหน่อยดูซิว่าถึงไหนแล้วก็ในวันที่2นี้เนี่ยเราจะมีตาของตัวเทลซี่อยู่ที่38นะก็คือยังไม่ถึง40นะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับดังนั้นแล้วเราก็จะได้อยู่แค่160ประโมเจมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend
เจอกันนะครับ